ับความที่ห้องมันเล็กก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็จะนอนตรงนี้ด้วยเป็นโซฟาเบสนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงเนาะที่ให้โซฟาเรามันมีความยืดหยุ่นได้อะครับหมายถึงว่าจัดเก็บได้เป็นลิ้นชักตู้เสื้อผ้าความที่ตู้เป็นกระจกเรารู้สึกว่าอยากได้กระจกที่มันแบบมันเป็นแผ่นเดียวไม่ต้องมีรอยต่อเงี้ยห้องนอนลูกชายอยู่กัน2คนพ่อลูกที่เห็นหมวกห้อยๆนี่ไม่ได้เอาเท่เอาเก๋นะไม่มีที่เก็บความที่ลูกชายนะครับเป็นเด็กก็ชอบพวกหุ่นยนต์ตามสายเด็กผู้ชายก็ดีใจที่ลูกชอบหุ่นยนต์นะครับไม่ชอบตุ๊กตาบลายหรือตุ๊กตาบาร์บี้ห้องนี้จะฝุ่นเยอะความที่ห้องอยู่ติดริมถนนแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าไอ้พวกซอกๆฝุ่นเนี่ยมันทำความสะอาดยากก็ฝากช่วยแก้ปัญหาด้วยนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นกับของเล่นกับหุ่นยนต์พวกนี้จะเก็บยังไงดีปัญหาบ้านที่เหมือนกันคือความที่ห้องมันเล็กนะครับก็จะมีการจัดเก็บแบบสุ่มๆที่เห็นนี่คือภาพจริงครับไม่มีการปรับแต่งนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการหา DVD อะไรเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็อย่างที่เห็นนะครับรองเท้าก็จะระเกะระกะนะครับยังไงนะครับฝากทางรายการโชว์รูมเนี่ยหาทางจัดเก็บด้วยครับมีตัวรีดด้วยดูแบบใต้ต่ำแล้วก็เห็นตัวรีดอุปกรณ์ตรงนี้นะครับนี่ขนาดขึ้นผนังเต็มทุกด้านแล้วนะคุณดูมีอะไรก็ขึ้นผนังหมดเลยนะและทั้งหมดนั่นก็คือปัญหาของห้องผมที่พบเจอนะครับยังไงก็ฝากรายการโชว์รูมเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับและจะกลับมาดูเอาแบบดีด้วยสวยถูกจะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับไปดูคอนโดกันมาแล้วครับจะเห็นว่าห้องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดมากเลยนะทั้งซีดีทั้งหนังสือทั้งฟิวจะเกลื่อนไปหมดเลยเวลาจะดูจะหยิบเนี่ยคงจะยากน่าดูในการชมรมคนจะไปก็ขนาดให้ว่าวิธีการออกแบบเนี่ยช่วยให้เราจัดของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นครับนิดเดียวขอไปเลือกเองได้ไหมจะได้ถูกใจลูกชายด้วยอันนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากจะขอลองให้ไปเลือกเลยพี่ต้องไปเลยตอนนี้ได้ป่ะได้สิครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้เห็นรังหนูของผมไปแล้วนะครับผมจึงต้องมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เลยครับที่ SB Design Square นะครับสาขาคาฟูรัชดาชั้น2ครับเพราะว่าที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกนับหมื่นดีไซน์เลยครับต้องถูกใจสักอันละนะครับมาช่วยผมเลือกหน่อยแล้วกันครับนี่เลยต้องแบบนี้เลยครับไซส์ขนาดนี้นี่เหมาะกับห้องลูกชายผมมากเล็กๆไม่ใหญ่มากขอเปลี่ยนเป็นแบบคาสเตลเลตทำความสะอาดง่ายสะดวกสบายนะครับโน้ขอเปลี่ยนหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแต่ไซส์นี้ห้ามเปลี่ยนต้องไซส์นี้เลยครับเท่านั้นตอนนี้นะครับก็แอบอยากจะได้โต๊ะไว้ลูกชายทำงานสักตัวนึงเวลาเขียนหนังสืออ่านหนังสือเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตปรึกษาน้องอินทีเรียหน่อยพี่อยากได้โต๊ะไว้ให้ลูกทำงานเขียนหนังสืออ่านหนังสือหน่อยแต่ชอบสีขาวคุณพิงนะครับตามผมมาทางนี้นะครับเรามีโต๊ะที่คุณพิงคิดว่าต้องชอบแน่นอนมั่นใจมากต้องชอบแน่นอนโต๊ะตัวนี้ชื่อว่า Trendy 150 Office Table นะครับแล้วก็คุณพิงลองสังเกตนะครับโครงสร้างข้างล่างมาจากสแตนเลสนะครับซึ่งความคงทนเนี่ยมั่นใจได้เลยอ๋อเจ๋งๆๆมีนิ้วชูนิ้วชักด้วยโอ้โหเก้าอี้ตัวนี้ชอบมากเนื้อวัสดุนี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับดูปึ๊บโอ้โหไฮดรอลิกเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เก้าอี้ได้เก้าอี้นี่สิได้โต๊ะได้เตียงถูกใจมากๆแล้วล่ะครับต้องขออนุญาตไปปรึกษาคุณตุ้มดูก่อนนะครับ
คุณตุ้มครับยังไงรอผมอยู่ที่นู่นนะผมจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะครับคุณผู้ชมครับผมไปเลือกเฟอร์นิเจอร์มาแล้วครับจากนั้นไปก็คงเป็นหน้าที่ของคุณตุ้มแล้วครับต้องมาประดิษฐ์ประดอยสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยเอามาประกอบกันว่าจะเหมาะกับห้องผมอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวล่ะเป็นไงคุณนายคุณนายไม่ขยับขยื่นพี่ไปไหนเลยนะครับเละนะครับคุณนายครับอุ๊ยฉันทำตั้ง15ปีเธอมาลื้ออย่างงี้ไม่งั้นเราจะช่วยกันอีก15ปีหลังจากนี้แล้วครับขอบคุณมากค่ะเป็นครับเห็นสภาพแล้วที่สิ่งผมเลือกมาพอจะเข้ารูปเข้ารอยยังไงดีครับอย่างนั้นเราไปดูห้องที่เราตกแต่งให้คุณพิงกันเลยดีกว่าพื้นที่ห้องทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับด้วยกันนะครับคือส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เราสำหรับเก็บหนังสือนะครับแล้วก็ลักษณะของเก็บที่ซีดีนะครับส่วนที่